าการจริงในการนวดนะครับอ่านดูนะเส้นที่สองแล้วก็เริ่มนี่ครับกดลงไปเว้นประมาณเท่า1 นิ้วจนถึงขาหนีบนี่แต่สามารถขึ้นมาได้บนนี้ได้นะครับตรงนี้ได้แต่บางคนจักกะจี้ต่อไปพอเส้นที่3เรากวัดกลับมือนะครับเราจะกลับมือใช้นิ้วโป้ดันขนานกับพื้นนะครับให้ดันขนานกับพื้นมือนี่เราวางเฉยกดลงไปดันเข้าไปนะครับดันอย่างนี้จนจากตรงนี้มาถึงนี้เขาเรียกว่าเส้นพื้นฐานขาที่3เส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นปิงคลานะครับในหนังสือที่มีนะเดี๋ยวอนุญาตให้ผมให้ดูวิธีการดูก็ผมทำไปแล้วนี่นะครับอันนี้คือเส้นพื้นฐานขานะครับแนว1แนว2 3แล้วเส้นขาซ้ายขาขวาก็เรียกต่างกันคือตาซ้ายตาขวาเราไปดูเอาซึ่งเส้นประธานสิทธิ์นะแต่การเดินก็เดินตามนี้นะครับนี่ที่อาจารย์ทำไว้นั่นคือนะครับพื้นฐานขาเส้นที่3ก็คือกลางขาด้านนอกท่อนบนนะครับแล้วก็ไปเส้นพื้นฐานขาที่4นี่เดี๋ยวต้องให้เราฝึกหัดจับไว้ก่อนนะครับเข้าใจไหมเอาให้ได้นะคือได้ดีกว่าได้จ้ะดูนะจะดูสลับกันทำเดี๋ยวเราจับตัวทำนะอันดับแรกนะครับที่จริงมันเราไม่ต้องเอาตามพิธีการเลยนะเอาตามภาษาจริงเลยนะดูนี่นะครับเราใช้มือล่างเป็นหลักจุดที่หนึ่งเห็นไหมดูนะครับพอท่าที่เสร็จตัวนี้เราช่วยนะครับตึงไปไหนนะครับเนี่ยเรารู้เลยตึงไปที่ข้อเท้านะครับตัวที่สอง1 2 3 4 5นะครับตัวที่3เห็นมั้ยครับถ้าเราไม่ถนัดเรากดนี้ได้ครับพอได้ที่เสร็จเราก็กด